เมื่อวันที่7พฤศจิกายน2561คณะบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดโครงการการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ Geo Informatic Application Contest รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นณห้อง SBB 903อาคารสิรินธรคณะบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีอาจารย์วราวุธนาคบุญนำรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตเป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการโดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมประกอบด้วยวิทยาลัยสันตพลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยมหาสารคามกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการสร้างแพลตฟอร์มต้นแบบผ่านแอปพลิเคชันที่สามารถตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชนได้และพัฒนาศักยภาพแอปพลิเคชันจากแนวความคิดสู่นวัตกรรมใหม่ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสตาร์ทอัพไทยแลนด์ต่อไป